เราเริ่มจะผ่อนคลายขึ้นมาบ้างแล้วนะคะทีนี้ไปที่ต้นคอคือด้านหลังกระดูกต้นคอด้านหลังนะคะใช้สองมือค่ะวางไว้ที่ศีรษะด้านหลังหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกโน้มคอลงไปให้คางชิดกับอกมากที่สุดจะรู้สึกตึงที่ต้นคอออกแรงโน้มคอลงไปให้ตึงมากที่สุดแล้วหยุดเอาไว้พักเอาไว้5วินาทีค่ะแล้วดันกลับสู่ท่าเดิมอีก1รอบนะคะหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกก้มลงไปค่ะกดคางชิดอกจะรู้สึกตึงที่ต้นคอลงไปที่หลังส่วนกลางแล้วพักเอาไว้5วินาทีดันกลับขึ้นไปหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกแล้ววางจากนั้นเราจะไปบริหารสายตาควบคู่ไปกับการบริหารบ่าคอและไหล่นะคะมือวางไว้บนหัวเข่าตำแหน่งเดิมนั่งหลังตรงๆหน้ามองตรงค่ะหายใจเข้าออกตลอดเวลานะคะเข้าแล้วออกไปเรื่อยๆเริ่มจากหันหน้าไปทางซ้ายหันไปให้อยู่ระดับเดียวกับหัวไหล่ซ้ายจะรู้สึกตึงที่ต้นคอด้านขวาจากนั้นหมุนกลับไปเซ็นเตอร์แล้วหมุนกลับไปด้านขวาหัวไหล่ซ้ายจะต้องนิ่งไม่เคลื่อนไหวตามนะคะตึงที่คอด้านซ้ายแล้วตอนนี้หมุนกลับมาที่เซ็นเตอร์เพิ่มความตึงเข้าไปอีกนิดนึงนะคะไปให้ไกลกว่าตำแหน่งหัวไหล่คือเราจะไปไกลขึ้นคือตำแหน่งประมาณเท่านี้นะคะหายใจเข้าออกเรื่อยๆนะคะหมุนคอหันหน้าไปทางซ้ายไปให้ไกลกว่าหัวไหล่จะรู้สึกได้ว่าจะมีความตึงมากขึ้นกว่าเดิมพักไว้โดยประมาณ5วินาทีเหมือนกันค่ะแล้วหมุนกลับมาตรงกลางไปด้านขวาหมุนไปทางขวาไปให้ไกลกว่าหัวไหล่แล้วหมุนกลับมาตรงกลางนี่คือ1ชุดที่จะช่วยเคลียร์ในเรื่องของผู้ที่มีปัญหาเรื่องไหล่เรื่องหลังติดออฟฟิศซินโดรมนะคะใช้คอมพิวเตอร์เยอะๆเดินเยอะๆยืนนานๆนั่งนานๆ นะคะแล้วเวลานั่งเนี่ยโพซิชันของหลังจะต้องยืดอกหลังตรงแล้วอกตั้งขึ้นเพราะถ้าเกิดคุณนั่งในโพซิชันที่โค้งงอแบบนี้เนี่ยกระดูกสันหลังเนี่ยมันจะเสื่อมแล้วมันจะถดถอยลงทุกวันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการนั่งการยืนเป็นอะไรที่ฝึกกันได้เพราะฉะนั้นพยายามยืดอกขึ้นแล้วนั่งโอ้โหเมื่อกี้ก็แอบฝึกนะแบบว่าท่าบางท่าก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะคุณผู้ชมแต่ว่าจะบอกว่าไม่ใช่ว่าพอดูคลิปนี้แล้วนะคะปฏิบัติตามโดยทันทีนะจะบอกว่าบางทีเนี่ยก็ต้องมีพื้นฐานนะคะของการที่จะเล่นโยคะเป็นบ้างนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างบางท่าเนี่ยเราอาจจะทำผิดเพี้ยนไปเลยเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายอาจจะเป็นอันตรายมากกว่าที่เราจะหายปวดหลังอะไรแบบนี้นะแต่ว่าอาจจะเล่นผิดท่องผิดท่าไปแบบว่านิดนึงนี่คือไปเลยนะคะคุณผู้ชมขานะแต่เชื่อว่าวิธีเหล่านี้นะคะก็หลายๆคนก็คงจะเริ่มมีความสนใจกันบ้างแล้วแหละเพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้นะคะใช่ค่ะเขาบอกว่านี่เลยพบว่าร้อยละ65-80ของประชากรนะคะทั่วโลกมีอาการปวดหลังช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตนะคะในสหรัฐอเมริกาค่ะประชากรวัยทำงานร้อยละ15-20ค่ะคุณผู้ชมค่ะจะมีอาการปวดหลังในแต่ละปีนะคะเขาบอกมาอย่างนี้เลยค่ะสำหรับสาเหตุของอาการปวดหลังแบ่งง่ายๆเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มที่1นะคะประมาณร้อยละ10เป็นกลุ่มที่มีสาเหตุจำเพาะซึ่งจะต้องมีการแก้ไขสาเหตุนั้นๆมีอุบัติเหตุรุนแรงหรือเปล่านะคะทำให้กระดูกไขสันหลังนะคะเกิดแบบว่ามีเส้นกดทับประสาทในประมาณนี้มันก็ส่งผลให้เราเกิดอาการปวดหลังได้นะคะหรือว่าเนื้องอกที่กระดูกไขสันหลังค่ะการติดเชื้อหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทค่ะกลุ่มนี้ต้องการรักษาโดยการผ่าตัดโดยแพทย์แผนปัจจุบันจะได้ผลดีที่สุดนะคะเพราะอย่างบางทีนะคืออาการปวดหลังนะคุณผู้ชมบางคนก็เหมือนกับว่าเอ๊ะก็เริ่มปวดนิดเดียวเองก็คงไม่เป็นอะไรนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าปล่อยให้อาการเนี่ยเป็นมากขึ้นจนถึงขั้นรุนแรงเนี่ยถ้าเป็นขนาดนั้นคุณผู้ชมพูดได้เลยว่าจะ
ต้องบอกว่าทำการรักษาที่มันยุ่งยากมากแล้วบางทีแบบว่าโรคแบบนี้คือมันไม่ได้แบบว่าเป็นแล้วจะหายขาดนะต้องมันสามารถเป็นรักษาคือบรรเทาได้แต่บางทีเนี่ยบางคนก็เป็นไปตลอดชีวิตเลยใช่แล้วนะคะอ่ะกลุ่มที่2ค่ะนะคะเขาบอกว่าประมาณ180ไม่มีสาเหตุจำเพาะค่ะต้องการรักษาแบบรีบด่วนนะคะกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นพวกปวดหลังจากกระดูกเสื่อมไปตามวัยนะคะคนไข้กลุ่มนี้ส่วนใหญ่รักษาหายใช้ยาภายใน 4-6 สัปดาห์คุณผู้ชมค่ะแล้วก็มีส่วนน้อยที่จะเป็นเรื้อรังนะคะซึ่งโยคะจะมีบทบาทให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะแบบว่าเหมือนลดอาการเรื้อรังแล้วก็เป็นซ้ำๆได้นะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่มีอาการเรื้อรังมักจะมีปัจจัยหลายปัจจัยนะคะที่ทำให้เกิดอาการปวดหลังดังกล่าวนี้นะคะการบริโภคอาหารมากนะคะเกินไปจนทำให้น้ำหนักตัวเนี่ยอ้วนเพิ่มมากขึ้นน้ำหนักตัวแบบอ้วนขึ้นนะคะหรือว่าการสูบบุหรี่การขาดการออกกำลังกายนะคะหรือว่าใช้ยาแบบว่าใช้แรงภายในการทำงานแบบว่ามากเกินไปอาจจะทำให้กระดูกสันหลังเสื่อมตามอายุก็ได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะฟังไว้ให้ดีเลยนะคะเขาบอกว่าความเครียดความวิตกกังวลดังนั้นการแก้ปัญหาจึงต้องรวมถึงเหมือนให้ใส่ใจกับการรับประทานอาหารด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ควบคุมน้ำหนักไปในตัวด้วยเพราะว่าถ้าน้ำหนักตัวมากไปมันก็จะเกิดผลเสียกับร่างกายของเราค่ะนะคะแล้วก็การออกกำลังกายค่ะคุณผู้ชมขาในทำให้กล้ามเนื้อนะคะแข็งแรงแล้วก็กระดูกสันหลังมีความยืดหยุ่นที่ดีค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะสำหรับชายหนุ่มนะคะนะเตือนไว้เลยนะงดบุหรี่ซะโอ้โหบุหรี่ก็รู้อยู่แล้วจะบอกว่าพูดแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับแต่ละคนนะใช่ถ้าคนที่เขาสูบบุหรี่เป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยเชื่อว่าจะต้องแบบว่ามีข้ออ้างหรือว่ามีเหตุผล108ประการเลยนะที่บอกว่าก็มันยังเลิกไม่ได้เดี๋ยว2ปีก่อนเดี๋ยวอีก3ปีนะอะไรที่ผัดไปเรื่อยนะคะเห็นไหมคะโทษของมันเนี่ยนอกจากอาจจะทำให้คุณเนี่ยเป็นมะเร็งแล้วนะนี่เลยปัญหาเกี่ยวกับการปวดหลังก็มานะไม่แต่เขาบอกว่าคนที่ป่วยเป็นเอ้ยไม่ใช่คนที่สูบบุหรี่บ่อยๆจะไม่แก่นะคะพี่ออนเพราะว่าไม่ใช่ไงก็จะเสียอายุเดี๋ยวตายก่อนแก่ไงก็เลยไม่แก่นะจริงไหมตอนแรกก็นึกว่าแบบว่าพอฟังแล้วทุกคนจะหันไปสูบบุหรี่เสียชีวิตก่อนแก่ค่ะก็เลยไม่เห็นหัวหอมตัวเองนะคะเขานี่เลยเขาก็บอกว่าปัญหาของความเครียดก็มีส่วนทำให้ปวดหลังด้วยนะคะแล้วก็ความวิตกกังวลใดๆก็ตามนะคะก็ทำให้เกิดอาการปวดหลังด้วยนะคะเขาก็เลยบอกว่าต้องฝึกแบบผ่อนคลายตัวเองนิดนึงแล้วก็ทำแบบว่าสมาธิเล่นโยคะนั่งสมาธิดีที่สุดถูกทำให้ตื่นใจเย็นขึ้นซึ่งจะบอกว่าการเขาเรียกอะไรเล่นโยคะนะคือช่วยในเรื่องของแก้อาการปวดหลังได้แล้วเนี่ยบางคนเนี่ยก็ใช้การเล่นโยคะเนี่ยเพื่อเป็นการฝึกสมาธินะคะทำให้ใจเย็นขึ้นใจเย็นลงใจเย็นลงใช่ใจเย็นลงอะไรเนี่ยใจเย็นลงใช่แล้วก็คือบอกว่าในการคิดที่จะทำอะไรในแต่ละอย่างเนี่ยเราก็จะบอกว่ามีกระบวนการความคิดหรือมีระยะเวลาในการคิดเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยบางคนจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราใจร้อนขี้หงุดหงิดอะไรแบบนี้นะคะพอหันนะคะมาเล่นโยคะนะหรือมาฝึกโยคะเนี่ยคือช่วยในเรื่องของสุขภาพแล้วนะยังช่วยในด้านของเรื่องในเรื่องของอารมณ์ด้วยปรับอารมณ์ให้เรารู้สึกว่าเรามีอารมณ์เย็นลงใช่แล้วนะแล้วก็ไม่ใจร้อนเหมือนเดิมแต่ใช่แล้วค่ะพี่ออนค่ะแต่ว่าของแบบนี้มันไม่ได้ว่าแบบว่าฝึกปุ๊บปั๊บมันจะเป็นเลยมันต้องใจเย็นๆอย่างที่บอกนะคะค่อยๆฝึกไปแล้วก็เดี๋ยวได้เองนะถูกต้องนะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนนะที่ไม่เคยฝึกโยคะมาเลยเนี่ยตอนแรกนะอาจจะเป็นวันแรกหรือภายในอาทิตย์แรกเนี่ยจะต้องเกิดความท้อแท้ท้อแท้นะเพราะว่าเคยได้ยินมาเหมือนกันค่ะว่าช่วงแรกของการที่ไปฝึกเล่นโยคะอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็จะทำให้แบบว่ารู้สึกว่าเราแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคือพอเจ็บป่วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ็บกล้ามเนื้อหรืออะไรแบบนี้นะคะก็เลยทำให้แบบว่าไม่อยากจะเล่นแล้วไม่อยากจะเล่นแล้วใช่แล้วนะแล้วก็บอกว่าพอเจ็บก็หยุด stop ไปวันเดียวเท่านั้นจบเหมือนกับการออกกำลังกายหลายๆอย่างนะคะนั่นแหละก็บอกว่าคือมันก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่บุคคลนะคะแล้วก็อยากจะฝากละกันว่าก็ขอให้แบบว่าเขาเรียกอะไรนะตั้งใจนิดนึงนะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายเพื่อที่จะไดเอทหรือลดหุ่นอะไรแบบนี้นะก็ควรที่จะต้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความตั้งใจและสำหรับคนที่อยากจะฝึกโยคะนะเพราะว่าฟังมาแล้วเนี่ยประโยชน์มันเยอะมากๆเลยมากก็ควรที่จะเริ่มแบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าใช่หรือว่าบางคนอาจจะไม่มีแบบว่างบประมาณในการที่จะไปโรงเรียนคอร์สโยคะนะคะ ก็นี่เลยง่ายๆก็เปิดอินเทอร์เน็ต YouTube นะคะก็เล่นที่บ้านได้อะไรได้ก็เริ่มจากแบบว่าท่าง่ายๆก่อนอย่าเพิ่งไปผ่าโผล่นะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าผ่าโผล่แล้วเนี่ยเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหรือผิดท่าผิดทางขึ้นมาเนี่ยอาจจะเจ็บหนักกว่าเดิมนะคะก็ลองฝึกท่าง่ายๆนะบอกว่ายืดเส้นยืดสายอะไรแบบว่าให้คลายกล้ามเนื้อไปเบาๆก่อนนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะได้รับความรู้เพิ่มมาก
เพิ่มมากขึ้นนะก็อาจจะไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแบบว่าเฉพาะด้านเลยแบบนี้นะแต่ว่าถ้าฝึกเองเนี่ยก็เอาแบบว่าเบาๆขำๆก็ได้นะแต่ว่าส่วนตัวแล้วพี่ออนเป็นคนสนใจทางด้านโยคะไหมสนใจนะแต่ว่าไม่เคยเลยไม่เคยที่จะไปคือเคยได้ไปร่วมงานโยคะงานนึงนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยประโยชน์มันเยอะมากๆและที่สำคัญในเรื่องของการลดน้ำหนักเราก็คงจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วนะคะว่าโยคะร้อนอะไรแบบนี้นะคือจะได้ยินมาว่ามันสามารถช่วยทำให้แบบว่าคนที่ไปเล่นโยคะร้อนเนี่ยเหมือนกับว่าเบิร์นไขมันแล้วก็เหมือนขับสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายแล้วจะออกมาทำตามเหงื่อของเรานะก็เลยรู้สึกว่าวิธีเนี้ยมันก็ได้หลายๆด้านนะคะก็เลยรู้สึกว่าสนใจแต่ก็ยังไม่มีโอกาสสักทีเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าบางคนบอกว่าเอ้ยไปเล่นจริงๆเนี่ยมันก็ต้องมีเวลานะแล้วต้องไปเล่นอย่างสม่ำเสมออะไรแบบนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่างั้นก็คงอยู่อย่างเงี้ยค่ะเรียกได้ว่าถ้ามีโอกาสพี่ออนก็ไปแน่นอนไปแน่นอนค่ะอยากไปมากๆนะก็สรรหาสถานที่อยู่นะก็อยากผอมบ้างอะไรบ้างนะคะชวนคุณน้องด้วยนะอย่าไปแอบไปคนเดียวนะนะจะได้ผอมด้วยกันนะคะก็ฝากคุณผู้ชมแล้วกันค่ะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าโยคะเนี่ยก็ได้รับความนิยมนะมาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่มีโอกาสเนี่ยได้ไปสัมผัสหรือว่าได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายในท่าต่างๆแบบว่าแบบโยคะใช่แล้วค่ะลองดูแล้วกันนะคะเผื่อจะช่วยได้นะคะแล้วก็สำหรับคนที่มีอาการปวดหลังนะคะเชื่อว่าคลิปวิดีโอวันนี้เนี่ยน่าจะช่วยบรรเทาได้ไม่มากก็น้อยนะคะใช่ค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะเรียกได้ว่าตั้งแต่ต้นรายการจนณตอนนี้รายการของเราก็จะจบแล้วนะคะโอ้โหข้อมูลข่าวสารแน่นเอียดแน่นเอียดนะคะก็อยากจะฝากแล้วกันค่ะสำหรับใครที่อยากจะดูแลสุขภาพนะก็มาติดตามเราสองคนได้ในรายการสายด่วนสุขภาพค่ะและก่อนที่จะจากกันไปนะก็ต้องขอฝากแล้วกันค่ะสำหรับเว็บไซต์นะคะ www.intv.co.th ค่ะค่ะวันนี้แพลวกับพี่ออนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ